มาอีกคนชูวิทย์ฟันธงชื่อนายกคนที่30ทักษิณพร้อมกลับบ้านถ้าได้รับไฟเขียวเรียกว่าเป็นอีกคนที่เคลื่อนไหวทีไรก็ได้รับการพูดถึงอยู่เสมอสำหรับนายชูวิทย์กมลวิศิษฏ์อดีตนักการเมืองชื่อดังได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลว่ารัฐบาลต้องลงมติโหวตนายกรัฐมนตรีอีกอย่างน้อย2ครั้งจึงจะได้นายกซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจากการเสนอโดยพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยอย่างนายเศรษฐาทวีสินนั้นไม่น่าผ่านความเห็นชอบในการโหวตที่จะใกล้ถึงนี้เนื่องจากสว.น่าจะอ้างเหตุผลเรื่องความสุจริตนายชีวิตกล่าวว่าประเทศไทยจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้แต่ไม่ว่าจะได้รัฐบาลใหม่หรืออะไรก็ตามอดีตนายกรัฐมนตรีนายทักษิณชินวัตรจะสามารถกลับเมืองไทยได้หลังจากนั้นเนื่องจากต้องได้รับไฟเขียวก่อนส่วนการที่ตนเองออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับนายเศรษฐานั้นตนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลใดแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ประเทศไทยไม่ต้องการได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมโดยตนจะมาเผยข้อมูลต่อไปในวันที่7สิงหาคมนี้